ส้มไม่ได้เลยฮึเจอส้มไม่ได้เลยใช่แต่มันแพงนะส้มที่นี่40บาทอยู่ใกล้เมืองมะพร้าวผมไม่เคยกินมะพร้าวเลยมะพร้าวนี่ของดีเลยทำแม่ผมอยู่ทำขนมคือตัวนี้มันก็ถูกนะลูกละ8แต่ผมว่ามันต้องผมไม่กล้าซื้อไงมันน่าต้องมันน่าจะซื้อ10ลูกขึ้นอ่ะมันถึงจะได้ราคานี้มันขายในเครือเราลองปอกเองไงฮะเราลองปอกเองไม่เป็นไรมันขายลูกละ8ล่ะพี่เหรอเราสมมติว่าเราซื้อสัก3 8แต่ขอแต่ถ้าซื้อลูกเดียวแล้วพี่จะไปซื้อทำไมลูกเดียวส่วนใหญ่ขายแปลเขาจะขายเป็นพวงอะไรเงี้ยโอ้ทั้งทลายเนาะทั้งทลายประมาณ10ลูกอะไรเงี้ยส่วนเราซื้อ 2-3 ลูกเลยต้นใหญ่ที่เขาซื้อลูกแปลไปคือเขาซื้อเอาไปทำอย่างอื่นไงเอาไปว่ายเอาไปนู่นเอาไปนี่อะไรเงี้ยถ้าพี่จะไปซื้อไปกินก็ซื้อไปได้ลูกเดียวพี่เล่นซื้อที่เขาไว้นี่ไปแล้วดีกว่าพี่ลองปอกเองเลยเพิ่มตังค์อีกนิดนึง12อ่ะไม่ถือว่าถ้าพี่กินลูก2ลูกอ่ะให้กับปอกเถอะถ้ามะพร้าวเผาอ่ะผมดูแล้วมันถูกลูกละ20บาทนะลูกละ20ถือว่าถูกนะตอนไปกับเนี่ยพี่โคกอ่ะแกซื้อ200ซื้อ400เนี่ยต้นใหญ่เดี๋ยวนี้เขาขาย4ลูก100แล้วลูกละ20-25
มันดวงใหญ่เกินปิดมาพักใหญ่แล้วนะ